Mission to the Moon Podcast brought to you by สาสีแอคเนโซเจลแต้มสิวปราบสิวแล้วบำรุงผิวทันทีจากสาสีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะครับในเรื่องวันนี้ที่จะชวนทุกท่านคุยกันเนี่ยก็จะมาจากเว็บไซต์4เว็บด้วยกันนะฮะมาจากเว็บไซต์ชื่อ verywellmind.com นะครับชื่อว่า The Connection Between Depression and Anger นะครับมาจาก NCBI นะฮะเป็น Emotional Suppression and Mortality Risk นะครับ over 12 year follow up นะฮะอีกอันนึงมาจาก HCF นะฮะ Are there downsides to always trying to be positive นะฮะแล้วก็อีกอันนึงมาจากNCBI เหมือนกันนะครับ Social Hierarchy and Depression นะฮะก็รวมกันมาเราเรียกตอนนี้เลยว่าอย่างนี้แล้วกันโตแล้วไม่ร้องนะนะฮะความเป็นผู้ใหญ่กำลังทำร้ายคุณหรือเปล่านะครับคือตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยเวลาเราเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกโกรธเสียใจไม่สบายใจนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะแสดงออกด้วยการร้องไห้ออกมานะครับหรือบางทีก็โวยวายเสียงดังนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าไปหนักๆก็อาจจะถึงขั้นแบบว่ามีดรามาติกเอพิโซดได้นะครับแต่พอโตขึ้นเนี่ยสังคมคาดหวังให้ตัวเราเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ต้องไม่แสดงอารมณ์แบบนั้นหรือต้องแสดงให้น้อยที่สุดนะครับเราอาจจะเคยได้ยินนะฮะเวลาเราแบบเสียใจมากๆก็จะมีคนบอกว่าโตแล้วนะไม่ร้องไห้แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีเราโมโหมากๆแต่เราไม่กล้าพูดออกมาแล้วก็บางทีเรารู้สึกว่ามันเกิดบางประเด็นที่มันแบบเรารับไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยแต่เราไม่อยากพูดออกมาเพราะว่าเรากลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราไม่เป็นมืออาชีพนะครับสังคมเนี่ยหล่อหลอมให้เราเพิกเฉยต่อความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันนะในหลายๆครั้งอยู่เงียบๆนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะฮะผ่านคำพูดที่คล้ายๆกับเหมือนจะให้กำลังใจแต่อีกในนึงเนี่ยก็เป็นการบังคับเหมือนกันนะเพราะว่ามันบอกว่ามันในที่ไม่ได้หรือว่าหมายถึงสตรัคเจอร์มันบอกว่าเอ้ยเราต้องทนเท่านั้นนะเช่นโตแล้วต้องอดทนนะครับคึบไว้นะ suck it up หรือว่า get over it แบบเรื่องแค่นี้เองอย่าไปสนใจนะครับแม้แต่ในเรื่องความรักเนี่ยเราก็ถูกคาดหวังไม่ให้ฟูมฝ่ายมากนักแล้วก็ move on แบบห้าม move เป็นวงกลมด้วยนะนะครับเล่ากับว่าการระบายความรู้สึกเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำอ่ะสำหรับผู้ใหญ่นะครับจริงอยู่ที่การใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้จักเก็บอารมณ์ไว้บ้างแน่นอนถ้าเกิดทุกคนระเบิดอารมณ์ใส่ทุกคนกันตลอดเวลาคงไม่ใช่เรื่องดีนะครับการเก็บอารมณ์บ้างในบางสถานการณ์ถือเป็นเรื่องดีแต่การเก็บไว้เยอะจนเกินไปเนี่ยมันกำลังทำร้ายเราทั้งร่างกายและจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตเลยนะครับอารมณ์ลบที่เก็บไว้เนี่ยแล้วไม่ระบายออกมาเราเรียกมันว่า suppress emotionก็คือถูกเก็บถูกกดไว้เนี่ยนะครับหรืออารมณ์ที่เราเมินเฉยโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะที่เรียกว่า repressed emotion เนี่ยทั้งคู่เนี่ยส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราหนักข้อเข้าเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือว่าโรควิตกกังวลได้เลยนะครับงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายคนเนี่ยนะฮะมักพบปัญหาเกี่ยวกับความโกรธที่ซ่อนเอาไว้ความโกรธที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยมันคือเหมือนกับเป็นอาการโกรธแต่ว่าไม่สามารถแสดงออกมาได้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลายคนนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยมองว่าการแสดงความรู้สึกโกรธนั้นดูเป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็ไม่เป็นผู้ใหญ่ซะเลยท้ายที่สุดเมื่อความโกรธหาที่ลงไม่ได้เราก็ไปไหนฮะก็ต้องย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองจนเกิดอาการซึมเศร้านั่นเองอีกงานวิจัยหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโรคซึมเศร้าและการแสดงออกทางอารมณ์มีข้อสรุปไปในทางเดียวกันเลยว่ากลุ่มคนที่ต้องเก็บกดความรู้สึกมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับโรคซึมเศร้ามากกว่าในงานวิจัยยังระบุอีกว่าคนเหล่านี้มักมีอำนาจต่อรองทางสังคมน้อยนะครับอำนาจต่อรองทางสังคมน้อยเนี่ยมันมีนิยามที่หลากหลายมากในบางทีเป็นในความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะที่เป็น male dominant นะคือผู้ชายเป็นใหญ่มากๆเนี่ยผู้หญิงก็จะรู้สึกว่ามีอำนาจต่อรองน้อยในกรณีแบบนี้นะครับเจ้านายลูกน้องนะฮะนี่ชัดเจนนะครับอายุน้อยกว่าความอาวุโสโดยเฉพาะในบางสังคมเช่นสังคมไทยเนี่ยรู้สึกว่ามันพูดไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะไม่พูดดีกว่านะครับเก็บไว้ความรู้สึกพวกนี้แล้วก็มันก็สะสมนะฮะอันนี้คือทางสุขภาพจิต
ุขภาพกายเนี่ยนะฮะการเก็บความรู้สึกไว้เนี่ยทำให้เรามีความเสี่ยงที่จะตายเร็วนะฮะและในงานวิจัยบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งด้วยงานวิจัยจาก Harvard School of Public Health นะครับกับ University of Rochester เนี่ยได้สำรวจกลุ่มคนที่ไม่ชอบระบายความรู้สึกคือเก็บความรู้สึกไว้จำนวน800คนตั้งแต่ปี1996นะฮะแล้วก็ติดตามผลไปอีก12ปีหลังจากนั้นพบว่าการเก็บความรู้สึกนั้นเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 30% และเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งถึง 70% นะครับใครอยากไปอ่านเปเปอร์อันนี้เนี่ยสามารถไปเซิร์ชได้ใน NCBI นะฮะงานวิจัยดังกล่าวเนี่ยยังได้ยกตัวอย่างถึงกรณีศึกษาอื่นๆในอดีตที่มีผลใกล้เคียงกันนะครับโดยผู้ทดลองมีแนวโน้มว่าเวลาโกรธมักไม่แสดงออกให้ผู้อื่นรู้นะครับแล้วก็กลัวที่จะบอกความรู้สึกแก่ผู้อื่นเนี่ยคนเหล่านี้ที่มีแนวโน้มจะทำแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงด้านสุขภาพมากกว่านะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็รู้กันว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยอย่างมะเร็งอะไรพวกนี้เนี่ยมันปัจจัยมันเยอะนะฮะเราก็เลยอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นปัจจัยขนาดนั้นซะทีเดียวหรือเปล่าแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการระบายอารมณ์ไม่เป็นเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพได้เช่นอาจจะนำไปสู่การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะเพื่อระบายความเครียดนะครับหรือการกินไม่หยุดเพื่อระบายความเครียดที่เราเรียกว่า binge eating เนี่ยคือไม่ได้กินเพราะหิวอะนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลทางอ้อมนะแล้วก็วนกลับมาเป็นผลเสียต่อสุขภาพทั้งสิ้นนะครับแล้วคำถามคือเราทำไงดีนะฮะคำตอบก็คือว่าเราจะต้องรู้จักวิธีการระบายอารมณ์แบบถูกวิธีนะครับงานวิจัยจาก University of Texas เนี่ยบอกว่าคนเรายิ่งเก็บยิ่งโกรธยิ่งซ่อนความรู้สึกยิ่งเสียใจดังนั้นขั้นตอนแรกของการระบายอารมณ์ให้ถูกวิธีคือเลิกมองข้ามความรู้สึกของตัวเองและยอมรับความรู้สึกของตัวเองนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูน่าอายหรือเปล่าหรือไม่เป็นผู้ใหญ่หรือเปล่านะครับแต่จริงๆเนี่ยเราต้องให้เกียรติความรู้สึกและยอมรับว่าเรารู้สึกแบบนี้จริงๆนี่คือข้อเท็จจริงแม้ว่ามันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดูแบบเด็กจังเลยอะไรเงี้ยนะแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้พอรับรู้แล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถทำความเข้าใจสาเหตุและเดินหน้าต่อในการหาทางออกของอารมณ์ได้หาทางออกยังไงนะครับอาจจะเป็นการระบายให้ใครสักคนฟังพูดคุยกับคู่กรณีหรือแม้แต่กระทั่งถ้าใครจำได้สมัยก่อนมันจะมีร้านหนึ่งที่กรุงเทพเนี่ยที่เขาเอาไว้คว้างจานนะผมว่าไอเดียนี้ดีเหมือนกันนะพูดจริงนะฮะหรือการไปออกกำลังกายนะครับนี่เล่าให้ฟังที่ฟิตเนสที่ออฟฟิศผมเนี่ยมันจะมีเหมือนกับตัวเอาไว้ต่อยอ่ะตัวหนึ่งสีแดงๆนะฮะเป็นตั้งพื้นนะแล้วไปต่อยเป็นลูกคนบางทีเครียดมากๆครับไปต่อยตัวนั้นน่ะเหมือนต่อยกระสอบทรายเนี่ยช่วยเลยนะฮะช่วยจริงๆนะครับช่วยจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครเนี่ยการสื่อสารกับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราต้องหาวิธีการเช่นเขียนบันทึกนะครับไว้เราจะได้รู้สึกว่าความรู้สึกพวกนี้เนี่ยมันถูกระบายออกมาแล้วเวลามันถูกระบายออกมาโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเขียนบันทึกเนี่ยบางทีเราเปลี่ยนมุมมองกับเรื่องที่เราเผชิญอยู่จริงๆนะครับการไม่ระบายเรื่องพวกนี้ออกมาเลยเนี่ยเป็นผลเสียทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแต่แน่นอนนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถที่จะปล่อยอารมณ์เต็มที่แล้วก็ลุกขึ้นมาต่อยเตะคนที่คุณไม่พอใจได้นะครับสิ่งที่พยายามจะชวนวันนี้คือเวลารู้สึกโมโหเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าเราโมโหอยู่นะครับเราก็ยอมรับได้ว่าเอ้ยเราก็เจ็บเป็นร้องไห้เป็นแล้วก็หาวิธีการจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่จำเป็นจะต้องเก็บไปทุกครั้งนะฮะหาวิธีการจัดการแบบที่แน่นอนต้องไม่ไปทำร้ายคนอื่นด้วยนะนะครับบางทีเนี่ยการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือการพูดกับคู่กรณีนะหลายครั้งเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราเก็บเองบางทีแค่พูดกับคู่กรณีเนี่ยเราก็รู้สึกดีขึ้นเยอะละแล้วจริงๆการทำแบบนั้นเนี่ยมันช่วยให้ปัญหาต้นเหตุของปัญหาเนี่ยถูกแก้ไขด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนเครียดนะครับหลายคนมีความกดดันในหลายๆเรื่องนะครับก็ดูแลสุขภาพแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพทางร่างกายแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพใจด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast ครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สาสีแอคเนโซ